หอยตายแล้วลูกแม่มีไหมล่ะตีได้หลายแล้วพี่น้องได้อะไรมัดตัวหนูบ้างอะไรลูกมองเขาดิดังพี่เขามาดักปลามังบอกหอยพี่น้องงมข้าวเดียวเออกัดเออคุณคุณเอาทั้งที่สองลงไปอะไรลูกโอ้โหคิดใจลือเฮ้ยคุณบางคนน่ะมองนี้ยังไม่เป็นตะยันทำไรน้ำบ่ไหลแห้งมองคุณน้ำไหลแห้งน้ำไหลแห้งก็สิไปเฮียอ้างหัวมันอันตรายเฮาบ่ต้องไปใกล้ติล่ะอืมเฮาเนาะสลัดอยู่ดิต้องดมก่อนต้องดมไม่งั้นหอยเน่าหอยหมิ่นรองเท้าหายเออไปไหนหนูดีนะเอาเฟี้ยงรองเท้าขึ้นมาลูกเฟี้ยงรองเท้าขึ้นมาเดี๋ยวเราตำเท้าเออเราไม่เราค่อยๆถึงไปถึงไม่อยากให้มันตำเท้าเราก็ถูกนั่งเออเราก็ตำถูกเท้าอยู่แค่ตรงโขดหินนะลูก